จากฮ่องกงคุณผู้ชมไปใกล้ๆกันนะคะที่จีนตอนนี้เขามีการจัดการแข่งขันแกะสลักแตงโมค่ะมีคนไปร่วมไม่ว่าจะเป็นทั้งนักศึกษาคนทำงานชาวต่างชาติก็สนใจไปร่วมนะคะนับพันๆคนทีเดียวค่ะกิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ชมจัดขึ้นที่เมืองปิงหูมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีนนะคะแล้วเขาก็จะให้ผู้คนที่เข้าร่วมงานเนี่ยนั่งนะคะที่เรียงแถวกันพอมองจากมุมสูงข้างบนเนี่ยก็จะเป็นคำว่าปิงหูเหมือนกับชื่อเมืองเลยแกะสลักทำไมค่ะก็หลังจากที่แกะสลักเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาแตงโมไปทำเป็นโคมไฟเป็นโคมลอยน้ำมีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าดีใจมากเลยที่เห็นคนในเมืองมาร่วมแกะสลักพร้อมกันก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะว่านั่งแกะกันไปก็หันไปคุยกับคนข้างๆนะคะพอหลังจากที่แกะสลักเปลือกแตงโมเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเทียนหรือว่าไฟเนี่ยแหละไปวางเอาไว้ที่ข้างในของแตงโมแล้วก็ไปห้อยแทนโคมไฟก็ใช้แทนแสงดาวในยามค่ำคืนดูไปน่าจะสวยแล้วก็เก๋ทีเดียวชาวเมืองปิงหูคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าการที่ผสมผสานระหว่างอาหารกับวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเนี่ยก็ทำให้คนเข้าใจความเป็นอยู่เข้าใจประเพณีท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนี่เราก็เห็นภาพของความสามัคคีมีคุณแม่คุณลูกที่ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะ